ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับตึกนั้นมีทางเข้าออกแค่ไม่กี่ทางถ้าเกิดคนร้ายโผล่มาจริงๆเนี่ยพวกเราล้อมจับได้ไม่ยากแน่นอนครับขอบคุณมากครับแล้วลูกขนูตางต้องไปด้วยตัวเองจริงๆหรอนี่ให้ตำรวจทำแทนไม่ได้หรือไงไม่ได้หรอกครับแม่คุณบุญเขารู้ความเคลื่อนไหวของผมพอๆกับที่ผมรู้ความเคลื่อนไหวของเขาถ้าเกิดผมไม่ไปยังไงเขาก็ไม่ยอมไปครับคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะพวกเราต้องปลอดภัยกลับมาค่ะแม่ครับผมจะไม่ปล่อยให้แม่อยู่คนเดียวหรอกครับเดี๋ยวผมขึ้นไปคนเดียวดีกว่าคุณรอนี่แหละเราตกลงกันแล้วไงห้ามผิดคำพูดสิมันอันตรายคุณคือคนที่9นะมันไม่ปล่อยผมไว้แน่แต่ถ้าคุณพลาดพวกเขาก็ต้องตามล่าฉันอยู่ดีนั่นแหละฉันก็มีเรื่องต้องพูดกับคุณลุงด้วยแล้วถ้าเกิดคุณลุงคุณไม่อยู่บนนั้นนะไม่มีทางคุณลุงต้องอยู่ที่นี่ฉันรู้จักนิสัยคุณลุงดียิ่งถ้าเขาได้วิชาเวทมนต์ของท้าววานกลับมาที่คุณบอกจริงยังไงเขาก็ต้องมาทุกอย่างพร้อมแล้วทำตามแผนได้เลยครับ